และก่อนที่เราจะมาเริ่มคลิปนี้นะฮะผมก็มีเกมดีๆมาแนะนำนะฮะซึ่งก็คือทางด้านของเกม Idle Car Tycoon นะฮะซึ่งเป็นเกมแนวการสร้างธุรกิจนะฮะและมันก็เล่นง่ายนิดเดียวเลยนะฮะเพียงแค่เพื่อนๆสามารถกดไปที่รถไปได้เลยนะฮะเพื่อจะเร่งความเร็วทำให้ซิสเต็มของเราหรือซิสเต็มธุรกิจของเราวิ่งเร็วขึ้นนะฮะนอกจากนั้นเราก็สามารถอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆและฟังก์ชันต่างๆของธุรกิจเราให้มันล้ำสมัยขึ้นแล้วก็ให้มันสร้างรายได้ให้เราได้มากขึ้นนะฮะและถึงเราจะพับหน้าจอไปนะฮะหรือปิดเกมไปนะฮะเกมก็ยังสามารถสร้างรายได้ในเกมให้เราต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องมาแตะหน้าจอเลยนะฮะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆเลยนะสำหรับเกมแนวนี้นะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาเล่นตลอดเวลาแต่เราก็อยากจะทำให้เกมมันพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนาะและเทคนิคง่ายๆเลยนะฮะสำหรับคนที่พับหน้าจอบ่อยนะฮะหรือว่าไม่มีเวลาเล่นเยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ก็อยากทำให้ธุรกิจเราเดินต่อไปเรื่อยๆก็มาอัปเกรดที่ออฟไลน์เออร์นิ่งได้เลยนะฮะด้านข้างบนนี้เลยนะฮะซึ่งยิ่งเราอัพมากเท่าไหร่นะฮะเราก็จะยิ่งได้เงินมากขึ้นเท่านั้นเวลาเราออฟไลน์นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะฮะและนอกเหนือจากร้านล้างรถแล้วนะฮะก็ยังมีพวกคาสิโนและร้านเติมแก๊สนะฮะให้พวกเราได้ขยายธุรกิจต่อไปด้วยนะฮะและสุดท้ายแล้วนะฮะเกมนี้ยังมี4ประเทศให้พวกเราเลือกเล่นกันด้วยนะฮะซึ่งเราสามารถดำเนินธุรกิจได้ทั้ง4ประเทศถ้าเกิดเราต้องการเลยนะฮะขยายสาขาไปเรื่อยๆได้ตามใจชอบเลยนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะฮะเพื่อนๆสามารถโหลดเกมนี้ได้ฟรีใน iOS และ Android เลยนะฮะหรือเข้าลิงก์ใต้คลิปของผมเลยนะฮะแล้วถ้าหากเพื่อนๆชอบเกมนี้จริงๆนะฮะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปเรตและรีวิวเกมนี้กันด้วยนะฮะสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกาปาบอยของผมเนาะซึ่งวันนี้นะฮะก็เหมือนจะมีของใหม่เข้ามานะฮะจริงๆก็ไม่ใช่วันนี้หรอกก็เมื่อวานหรือวันเมื่อลืนวะเมื่อวานแหละใช่เมื่อวานนะฮะซึ่งก็เป็นชุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสุ่มชุดนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงของที่มาก่อนหน้านั้นได้สักพักแล้วแหละฮะแต่ว่าผมไม่ได้มีโอกาสลงคลิปนะจริงๆผมก็อัดไว้แล้วแหละเพราะว่าสกามาก่อนเนาะซึ่งเป็นทางด้านของชุดพัมกินนะฮะไม่ใช่พัมกินสิมันเป็นพัมกินดรอแต่มันไม่ใช่ชุดพัมกินนะฮะก็มีชุดทินโซเจอร์แล้วก็ Enchanted Set นะฮะซึ่งอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะผมสุ่มไปหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะอยากได้เครื่องบินมากๆแต่จริงๆแล้วผมก็อัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้ลงเนาะแต่ผมก็เอามาลงในคลิปนี้แทนนะฮะเผื่อเพื่อนๆอยากดูกันนะแต่ถ้าเกิดไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรนะฮะข้าไปช่วงของการสุ่มกล่องได้เลยเนาะอันนี้สำหรับคนที่อยากดูว่าราคาของชุดเนี้ยเซตเนี้ยมันราคาเท่าไหร่นะฮะแต่ละสเต็ปแล้วโดยรวมแล้วมันราคาเท่าไหร่นะฮะก็ไปดูกันเลยแล้วกันเนาะคือกล่องล้อนี้นะฮะอย่าเรียกว่าสุ่มเลยดีกว่าเนาะอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะฮะมันค่อนข้างที่จะเกลี่ยพอสมควรนะฮะซึ่งโอ้เหมือนกดไปโดนนะเนี่ยอันนี้คืออีสเตอร์เอ็กใช่ไหมขวาล่างนะเป็นอีสเตอร์เอ็กว้าวน่าสนใจมากๆเลยโอ้โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เก็บไว้ก่อนก็อันนี้เพื่อนๆรู้กันนะฮะว่าครั้งนี้เหมือนจะฟีเจอริ่งกับทางด้านของนิยายนิยายแล้วกันซึ่งเรียกว่านิยาย The Wizard of Oz นะฮะไม่รู้สึกว่าจะเรียกว่านิยายได้หรือเปล่าแต่ก็ผมจะเรียกว่านิยายไปก่อนแล้วกันเนาะเพื่อนๆก็ค่อยมาแก้ผมแล้วกันซึ่งในเรื่องนั้นนะฮะก็จะมีตัวละครหลักๆก็มีพวกนี้แหละฮะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะฮะแต่หันไปอีกฝั่งหนึ่งของกระดานนะฮะก็จะมีทางด้านของชุด Enchantress นะฮะซึ่งดูดีมากดูดีมากจริงๆนะฮะอยากได้มากเหมือนกันแล้วก็เครื่องบินก็เท่ด้วยเก๋ดีนะฮะโอ้อันนี้ก็คือทำให้ผมเลือกไม่ถูกเลยว่าจะสุ่มอันไหนก่อนดีนะฮะอยากได้เครื่องบินเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มทางด้านของ Enchantress Set กันก่อนแล้วกันเนาะมาลับแรกก็40 UC เนาะก็รู้ๆอยู่ว่าต้องได้อะไรแล้วก็ถัดไปก็60 UC โอเค90 UC เรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆ UC ไหลเป็นน้ำเรื่อยๆจริงๆกระเป๋าก็ดูเก๋ดีนะโอเควิออกหมวกเฉยโอเคหมวกดูเท่ดีนะผมชอบมากเลยเริ่มแพงแล้วนะฮะ600ละโอเคจริงๆเสื้อนี้ก็ดูดีนะเดี๋ยวต้องไปลองใส่ดูนะฮะ860นะฮะไม่ใช่860ดิ840เอ๊ยยังไงชุดก็ออกสุดท้ายผมเชื่อเลย1,200แล้วก็1,680นะฮะ
เรียบร้อยนะฮะทางด้านของฝั่งนี้ก็ได้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ประมาณ 6,000 UC นั่นแหละฮะเพื่อที่จะเอาตารางนี้เนาะซึ่งอันนั้นก็เป็นคลิปเก่าเนาะก็อาจจะไม่มีการอัปเดตคำพูดอะไรเลยนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะสำหรับคนที่งงๆกับคำพูดบางอย่างที่ผมพูดไปเนาะจริงๆผมก็ยังไม่ได้เช็คคำพูดนะฮะว่าผมได้พูดอะไรที่มันอัปเดตไปหรือเปล่านะฮะหรืออะไรยังไงแต่ก็ถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดพลาดไปในคลิปนั้นหรือมันดูเก่าไปก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแต่หลังจากนี้ก็จะเป็นกล่องใหม่เฮ้เฮ้เฮ้ซึ่งมันก็ไม่ใช่กล่องใหม่หรอกมันก็เป็นกล่องคลาสสิกนั่นแหละฮะแต่มีชุดที่น่าสนใจเข้ามานะฮะไม่แน่ใจว่าเคยมาหรือยังนะผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันเหมือนลางๆอยู่ในหัวว่ามันเคยมาแล้วอะแต่เหมือนลางๆว่ามันก็ยังไม่เคยมานะฮะยังไงเดี๋ยวแต่ไอเดียมาแล้วแน่นอนนะไอหัวสองหัวเนี่ยซึ่งผมไม่ต้องการผมต้องการชุดมันออกแนวสีไม่ใช่สีแดงแป๊ดหรือสีชมพูแป๊ดนะฮะแต่ในเกมคือมันออกเป็นสีแบบชมพูแดงผสมกันอะคือมันเป็นสีที่น่าสนใจมากๆอะแล้วผมอยากได้มากๆนะฮะแล้วพอไม่ใส่หัวปุ๊บก็ดูน่ารักมากอยากได้แล้วก็ในกล่องนี้ก็มีของอยากได้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องลองไปสุ่มกันก่อนแล้วกันตอนนี้ผมก็มีตั๋วฟรีอยู่แต่เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะว่าในคลังมีอีกหรือเปล่าโอเคผมไปเช็คมาแล้วนะฮะผมได้มาอีก2ตั๋วเนาะก็วันนี้เอาสัก50กล่องแล้วกันเนาะกำลังดีนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากได้อะไรขนาดนั้นในกล่องนี้เนาะก็เอาสัก50กล่องแล้วกันงั้นเดี๋ยวเอาใช้ตั๋วฟรีให้หมดก่อนแล้วกันเนาะก็ทีละ10ไปเลยละกันเพื่อไปเป็นการเสียเวลาเล่นเลยละกันเนอะสกิปเฮ้ยคุณหมุนให้รู้หน่อยก็ดีนะหมุนเยอะๆหน่อยโอ้โหไม่มีให้รู้เลยแรกๆกับเมื่อกี้หมุนอีกดีมากอีกดิชมพูหายไปไหนหมดไปเนี่ยของว้าวขยะต่อสกิปชมพูล่ะฮัลโหลโอ้โห now for รอบละ 1,000 ดูซีนะที่เหลืออันนี้คือหมุนไป30รอบแล้วนะ30กล่องแล้วแล้วก็ไม่มีวิแววของชมพูใดๆทั้งสิ้นนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวมาสุ่มกันต่อเลยนะฮะอีก2รอบเนาะเหลืออีกโอ้มีตัวรถด้วยนี่ว่ะบานเบิกอีก2รอบอีก2รอบมันจะไม่ออกเลยเหรอมันออกยากขนาดนั้นเลยเหรอยากก็ได้ยากก็ยากฮะรอบสุดท้ายนะฮะคือถ้าไม่ได้ก็คือไม่เอาแล้วนะฮะผมยอมแล้ว ผมจะไม่มาเปลือกอะไรที่มันออกยากขนาดนี้นะฮะโอ้โหออกยากจริงๆเนี่ยของชมพูสักชิ้นผมยังไม่เห็นเลยโอ้โหเกินไปเหลือ8ตัวเอาให้หมดเลยไป8ตัวตัวที่1นะฮะตัวที่2ตัวที่3ไอ้ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่67 8รอบสุดท้ายขอดูหน่อยแล้วกันวิวป่ะขยะสดล้วนๆโอ้โหชุดมัมมี่ก็ยังไม่ได้ไอ้นี่ก็ยังไม่ออกเอาไงดีวะอันนี้ขออีกสักรอบแล้วกันเอาดีไหมวะสักรอบไม่เป็นไรหรอกขอเถอะนะเมื่อกี้ไม่มีของชมพูเลยนะขอเถอะนะชีวิตประสบพอกันที ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะฮะคือหมดไปกี่กล่องวันเนี้ย30 40 50 60กว่ากล่องอ่ะวันนี้คือ60กว่ากล่องไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยจริงๆนะถึงจะแบบมีกึ่งแบบอยากได้บ้างก็เถอะแต่มันไม่ออกเลยแล้วผมไม่อยากสุ่มจนได้ด้วยแหละประเด็นเนี่ยคือของซ้ำในนี้ผมมีเยอะแล้วอ่ะในพวกนี้ฮะผมก็มีหมดแล้วยกเว้นไอ้ชุดแดงนะอันนี้ก็มีหมดแล้วยกเว้นไอ้ชุดแดงเหมือนกันซึ่ง
สุ่มไปคือมันไม่การันตีว่าจะได้แน่นอนก็เลยไม่อยากสุ่มสักเท่าไหร่เนาะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้ครั้งหน้านะฮะถึงจะอยากได้ก็เถอะแต่ไม่เป็นไรก็พูดถึงวันนี้ก็วันนี้ที่จะลงคลิปก็น่าจะเป็นวันศุกร์ใช่ไหมฮะซึ่งหลังจากวันนี้หรือก็คือวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีงาน PUBG ที่สยามมิตรทาวน์นะฮะซึ่งงานนั้นผมก็จะไปด้วยนะฮะวันที่2ผมอาจจะมาถึงวันที่2ก็คือวันที่2เดือนนี้หรือก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะผมจะไปแบบอาจจะไปแบบคร่าวๆแบบไปเช็คดูนู่นดูนี่นิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ว่าวันที่3ผมจะไปในฐานะอินฟลูเอนเซอร์นะฮะก็คือผมก็น่าจะอยู่ในแถวๆแบบโซนของอินฟลูเอนเซอร์ถ้าเกิดเขามีโซนสำหรับอินฟลูเอนเซอร์จัดให้นะฮะซึ่งผมก็จะอยู่แถวๆนั้นแหละฮะหรือไม่ก็เดินเล่นอยู่ในงานนั่นแหละฮะซึ่งผมน่าจะใส่แจ็คเก็ตที่เขามอบให้ผมนะฮะซึ่งก็จะมีชื่อผมปักอยู่ข้างหลังเนาะเพื่อนๆก็อาจจะสามารถหาตัวผมได้ง่ายมากๆเลยเพียงแค่ดูชื่อด้านหลังนะฮะซึ่งก็ถ้าเกิดเจอผมก็สามารถทักทายได้นะฮะผมก็เฟรนลี่ตามปกติของผมนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมาทักทายอยากมาคุยกันก็ได้หมดนะฮะและอีกอย่างนึงนะฮะก็คือผมอาจจะมีการแจกตัวด้วยนะฮะให้กับจำนวน10คนนะฮะที่มาหาผมก่อนนะย้ำว่ามาหาผมก่อนนะฮะก็คือมาทักทายผมแล้วก็รู้จักกับตัวผมจริงๆผมก็จะยินดีแจก10รางวัลเลยนะฮะก็คือทางด้านของตั๋วเอาไว้รับรางวัลนะฮะซึ่งรางวัลนั้นก็คือเสื้อยืด PMCO Limited Edition นะฮะบวกกับตั๋วกล่องคูปองคลาสสิกนะฮะและก็ที่นั่งติดขอบจอนะฮะซึ่งก็มีรางวัลจำกัดเนาะก็ใครมาหาผมก่อนก็จะได้ก่อนเนาะก็หวังว่าจะมาเจอกันนะฮะแล้วก็หวังว่าจะได้รับรางวัลนี้ไปเนาะอยากแจกเหมือนกันนะฮะแต่ก็ถ้าผมไปทันนะ ผมน่าจะไปทันอยู่แล้วแหละแต่ก็ไม่รู้จะไปถึงกี่โมงนะฮะแต่ก็ไปทันอยู่แล้วแหละเพราะมันก็ติดข้างๆกับมอที่ผมอยู่เลยนะฮะก็คือนั่นแหละก็เดาๆกันได้อยู่นะฮะแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะไปงานนั้นกันนะฮะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคนรู้จักผมไว้ในงานจริงๆก็น่าจะมีแหละก็น่าจะมีนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่ก็คงไม่เยอะอะไรมากก็มาทักทายกันได้นะฮะส่วนวันนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับยิ่ง